ีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับก็คือเมื่อวานนี้ก็จบฉากกันไปแล้วนะครับการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำของคุณโตโน่ก็ปิดกล่องไปแล้วนะครับปิดเงินรับบริจาคเรียบร้อยแล้วก็ได้80ล้านนะครับแล้วก็มีเศษอยู่นิดหน่อยก็ตีเป็นเลขกลมๆ ก็คือ80ล้านผมก็ภาวนาว่าจะให้ถึง100ล้านก็ไม่ได้ก็ได้80ล้านก็โอเคแล้วถือว่าทะลุเป้าหมายไปเกินคาดกรณีนี้ก็เสร็จสิ้นไปคุณโตโน่ก็ได้สร้างวีรกรรมในการทำเรื่องที่มีคนทำครั้งแรกเสร็จสิ้นไปก็เท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลทั้งสองโรงพยาบาลก็เสนอมาแล้วว่าต้องการอะไรบ้างในวงเงินที่กำหนดไว้คือตอนแรกก็ทำกำหนดไว้แล้วแหละว่าต้องการแค่นี้ตอนนั้นก็นึกว่าจะได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าตั้งเป้าไว้เท่าไหร่10กว่าล้านหรือไงเนี่ยแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าก็ทางโรงพยาบาลก็เพิ่มว่าต้องการอะไรที่จำเป็นสิ่งนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้หมอพยาบาลหายเหนื่อยหรอกครับแต่มันก็แบ่งเบาภาระได้บ้างคือเมื่อมีเครื่องมือเยอะขึ้นมันก็เหนื่อยน้อยลงก็เท่านั้นเองไม่ว่าโตโน่จะวิ่งจะว่ายน้ำกี่รอบกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ไม่ได้แก้ไขกระบวนการทางสาธารณสุขได้แม้พี่ตูนบอดี้สแลมจะวิ่งรอบเมืองไทย10รอบ20รอบก็ไม่สามารถแก้ไขได้มันอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะนี้ก็คงจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะเวลาหรือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็ทำอะไรไม่ได้มากมันก็ต้องดูรัฐบาลชุดหน้าผมอยากให้พรรคการเมืองทุกพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคอนาพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยพรรคหลายๆพรรคนะครับทุกพรรคแหละบรรจุเรื่องนี้ไปอยู่ในนโยบายผมยังไม่เคยเห็นว่ามีนโยบายที่จะจัดการกระบวนการทางสาธารณสุขเพราะว่าถ้าไม่รู้นะครับไม่ได้สัมผัสจะไม่เข้าใจผมว่าทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีแล้วก็ท่านส.ส.ทั้งหลายแหละไม่เคยเจอแบบผมเคยไปเฝ้าไข้พี่สาวครับพี่สาวป่วยเป็นเบาหวานแล้วเบาหวานขั้นสูงแล้วพอเบาหวานนั้นมันก็มีหลายต่อหลายโรคมีทั้งไตวายทั้งนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปนอนห้อง VIP ได้คือเหตุเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล101ครับแล้วเราก็พอที่จะขอห้องพิเศษได้แต่ไปนอนไม่ได้เพราะว่ากรณีเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตจำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกับพยาบาลถ้าไปอยู่ในห้องพิเศษมันจะไม่ใกล้ชิดกับพยาบาลมันต้องรอกดปุ่มเรียกก็ต้องอยู่ห้องรวมห้องรวมก็คือห้องอนาถาไม่มีแอร์มีพัดลมแล้วก็นอนกันเบียดเสียดยัดเยียดนอนชนติดกันเลยเตียงติดกันแหละแล้วก็ห้ามนอนเฝ้าเพราะว่าไปนอนเฝ้าไม่ได้นอนก็ต้องนั่งหลับบ้างต้องนั่งตามระเบียงบ้างตั้งโอ้ยเยอะมากมายแล้วมันหมอคนหนึ่งนะมันต้องมาตรวจทุกตึกเลยหมอเวรตรวจเตียงนู้นเตียงนี้เตียงนั้นเตียงนั้นเตียงนู้นเตียงนู้นเสร็จแล้วก็ไปตึกใหม่ชั้นใหม่ไปตรวจอยู่ฮะวันก็ตรวจแม่งแต่โรคนี่แหละตรวจนู่นตรวจนี่ถามนู่นนี่หมอผ่าตัดหมอสันนี่ก็มันมีไม่กี่คนในโรงพยาบาลไม่กี่คนเนี่ยก็ต้องทำงานเยอะมากบางทีผ่าตัดวันหนึ่งเป็น10-20รายนะอยู่ในห้องผ่าตัดเ
ผ่าตัดมันอยู่นั่นเดี๋ยวตัดขามั่งเดี๋ยวเย็บแผลมั่งไม่ได้เย็บแผลเลยตัดขามั่งตัดมะเร็งมั่งอะไรมั่งโอ้เยอะแยะมากมายไปหมดวันๆก็ไม่ทำอะไรก็ผ่าตัดมันอย่างเดียวผ่าตัดเสร็จก็หมดเวลาก็กลับบ้านนอนตื่นขึ้นมาก็ผ่าตัดอีกแล้วเวลานอนบางทีมันก็มีเคสด่วนก็ต้องมานี่ครับมันคือบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอบุคลากรทางแพทย์คือมีหมอที่เป็นหลักมีพยาบาลมีผู้ช่วยพยาบาลแม้แต่คนเข็นเตียงนะครับคนเข็นเตียงนี่สำคัญมากเลยจะเป็นจะตายอยู่ที่คนเข็นเตียงนะบางทีมันด่วนมากต้องไปรับจากเตียงแล้วก็ต้องลงมาบื้อช่องเล็กๆฟึบไปห้องผ่าตัดจะเป็นจะตายอยู่ที่คนเข็นเตียงคือบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอแน่นอนไม่พอหมอไม่พอพยาบาลไม่พอผู้ช่วยพยาบาลไม่พอและอื่นๆก็ไม่พออันนี้มันก็เป็นการบ้านที่รัฐบาลสมัยหน้าที่รัฐมนตรีสมัยหน้าส.ส.ทั้งหมดต้องมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ใช่ปล่อยให้พี่ตูนแม่งวิ่งแม่งก็วิ่งอยู่นั่นน่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากให้พี่ตูนมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้โตโน่ว่ายน้ำแม่งอยู่นั่นน่ะก็ว่ายไม่ได้หรอกต้องให้โตโน่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมันอาจจะจัดการปัญหานี้ได้หรือเปล่าผมเห็นมีใครพูดถึงเลยนะตอนนี้ผมเห็นพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะและการเมืองไม่เคยเห็นพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะว่าคืออย่างคนปกติธรรมดาไงเจ็บป่วยนะเรามีประกันเราก็ไปนอนโรงพยาบาลเอกชนไงเราเป็นรัฐมนตรีเราเป็นส.ส.เราก็มีโรงพยาบาลดีๆนอนไงเราไม่เคยไปโรงพยาบาลรัฐหรอกที่ต้องไปตั้งแต่4-5เพื่อไปตรวจเขาเรียกอะไรไปตรวจเลือดอ่ะนึกออกมั้ยต้องอดน้ำอดข้าวตั้งแต่เที่ยงคืนแต่ก่อนเขาเที่ยงคืนเดี๋ยวนี้ไม่ให้2 ทุ่มอดปุ๊บแล้วก็ต้องไปรอคิวแล้วกว่าจะได้ไปตรวจก็ประมาณเที่ยงปรากฏว่าไอ้โรคที่ตัวเองเป็นน่ะมันไม่เป็นไรหรอกแต่มันจะตายตอนที่อดน้ำอดข้าวเนี่ยด่ากอะไรไม่ได้นี่คือเกณฑ์กระบวนการทางสาธารณสุขถามว่าสาธารณสุขจังหวัดรู้ไหมรู้ผู้ดูแลการโรงพยาบาลรู้ไหมรู้อธิบดีไอ้กรมเกี่ยวกับแพทย์รู้ไหมรู้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรู้ไหมรู้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกับรัฐมนตรีว่าการคมนาคมรู้ไหมปัญหาของรถเมล์ปัญหาของรถไฟปัญหาของรถทัวร์รู้หมดแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละครับไปบรรจุในนโยบายของพรรคการเมืองแล้วดูซิว่าจะจัดการอย่างไรในเมื่อเรายังไม่คิดจะจัดการยังไม่คิดจะเปลี่ยนกระบวนการทางด้านสาธารณสุขไม่คิดมันก็ไม่มีทางสำเร็จขอให้คิดก่อนแล้วมันก็ต้องสำเร็จแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ท่านที่เข้ามาชมนะครับในช่อง Facebook ก็เข้าไปชมในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ด้วยนะครับเข้ามาในช่องนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องผมมีสินค้าอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือกระถางแคนตัสนะครับแฮนด์เมดมีใบเดียวในโลกนะครับนี่มันไม่ได้กระถางธรรมดามันเป็นงานศิลปะเข้าไปดูในเพจกระถางแฮนด์เมดอาณาจักรแคนตัสเข้าไปดูนะครับผมจะทำไว้เป็นชุดตีมเดียวกันเนี่ย1ชุดมี3ใบนะครับ490 บาทค่าส่งฟรีนะเข้าไปดูในเพจถ้าจะซื้อใบเดียวก็190 บาทค่าส่งฟรีเช่นกันกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับเป็นแบรนด์ของผมเองมากินกันบายกิจพลเดชวิสัย
นี่แพ็คหนึ่งนะครับ5แพ็ค200บาทค่าส่งฟรีเช่นกันสนับสนุนช่องผมสนับสนุนผมและก็สนับสนุนคนที่ทำกล้วยตากและคนที่ทำกระถางด้วยนะครับพูดคุยกันใน Facebook กิจพลเดชวิสัยและ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยสำหรับท่านที่จะร่วมสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาก็บริจาค 1,000 บาทก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานนะครับท่านจะบูชาพระนางพญาสยามก็องค์ละ199บาทอาจารย์จ้ำศรีบุรพาครูบาบุญล้อมนะครับเป็นผู้ที่ปลุกเสกหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นผู้ที่เป็นประธานนะครับอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันวันนี้ขอท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ